ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าข้าวมันไก่สโปเนี่ยต่างจากของไทยก็คือในเรื่องของเทคนิคการต้มไก่นะคะซึ่งไก่ของสิงคโปร์เนี่ยจะมีความนุ่มมีความชุ่มฉ่ำที่แบบดูแล้วไม่แห้งซึ่งก็จะเกี่ยวกับเทคนิคในการต้มนะคะนั่นคือเมนูนี้ถ้าใครคิดจะเรียนเพื่อไปขายไปเปิดร้านเล็กๆหรือว่าทำเป็นอาหารจานเดียวก็คือสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แบบอยากมีรายได้เสริมมีงานประจำแล้วหรือว่ายังว่างงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาไปทำได้ง่ายๆนะคะอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะนะคะนั่นคือสำหรับทุกคนเลยที่มีความสนใจอยากหารายได้เสริมชอบทำอาหารสามารถทำทานได้ที่บ้านคือได้ทั้งหมดเลยนะคะ